ร้อนระอุไต้หวันเรียกร้องจีนหยุดการยั่วยุด้วยกำลังทหารขณะที่ประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ความมั่นคงด่วนเตรียมรับมือหลังจีนประกาศซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวันโดยไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดAFP รายงานว่าทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันออกแถลงการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา14ตุลาคมวันนี้เรียกร้องจีนยุติการข่มขู่ด้วยการใช้กำลังทหารหลังจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนออกมาประกาศซ้อมรบครั้งใหญ่ภายใต้รหัส Joint Swat 2024Bเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยกำหนดจุดซ้อมรบทางเหนือทางใต้และทางตะวันออกของเกาะไต้หวันพร้อมเผยว่าจุดมุ่งหมายของการซ้อมรบครั้งนี้เพื่อเป็นการปรามไต้หวันว่าอย่าคิดแยกตัวเป็นเอกราชด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงทันทีเพื่อหารือมาตรการรับมือจีนขณะที่นายโจเซฟอู่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไต้หวันออกมากล่าวว่าการซ้อมรบของจีนขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและต้องมีการประกาศล่วงหน้าด้านสหรัฐออกมาเรียกร้องจีนให้ใช้ความอดทนอดกลั้นพร้อมเตือนว่าการซ้อมรบของจีนเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและเสี่ยงต่อการยกระดับการเผชิญหน้าและทันทีที่ประนามการซ้อมรบของจีนว่าไร้เหตุผลและยั่วยุกลาโหมไต้หวันก็ได้ส่งเครื่องบินโจมตี6ลำออกจากฐานทัพอากาศเมืองซินจูทางเหนือของไต้หวันเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมแถลงว่าไต้หวันมีความพร้อมเต็มที่และมั่นใจว่าจะสามารถปกป้องตัวเองได้กลาโหมไต้หวันเผยว่าในช่วง26ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึง8โมงเช้าได้ตรวจพบเครื่องบินรบ25ลำและเรือรบ7ลำของกองทัพจีนแล่นปิดล้อมเกาะไต้หวันนอกจากนี้ยังพบเรือยามฝั่งจีนจำนวน4กองเรือลาดตระเวนในลักษณะทวนเข็มนาฬิการอบไต้หวันแต่ไม่ได้ละเมิดเขตห่วงห้ามทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทหารจีนกล่าวว่าการซ้อมรบซึ่งเป็นครั้งใหญ่ครั้งที่4ในรอบ2ปีของกองทัพจีนอาจเปลี่ยนจากการซ้อมรบเป็นปฏิบัติการสู้รบได้ทันทีเมื่อต้องการและว่าหากไต้หวันยั่วยุ1ครั้งกองทัพจีนก็จะเคลื่อนไหว1ครั้งเช่นกันอย่างไรก็ตามชาวไต้หวันที่นครหลวงไทเปส่วนใหญ่ยังคงมีท่าทีสงบนิ่งไม่ตระหนกตกใจเท่าไหร่หลายคนบอกว่ารู้สึกชาชินแล้วเพราะจีนซ้อมรบบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกจีนประกาศซ้อมรบครั้งล่าสุดเพื่อตอบโต้สุนทรพจน์วันชาติไต้หวันของไล่ชิงเต๋อที่ย้ำจุดยืนว่าไต้หวันไม่ใช่ของจีน